สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาไปดูต้นไม้ข้างบ้านชนิดหนึ่งที่ผมปลูกไว้นะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่ขึ้นตามฤดูขึ้นนะตามฤดูกาลคือฤดูหนาวก็คือต้นไอ้นี่แหละครับเกรปฟรุตเบอร์รี่นี่แหละเรื่องเริ่มต้นก็คล้ายๆกับมะเขือเทศที่เคยพูดไปแล้วนั่นแหละครับก็คือผมไปซื้อไอ้เกรปฟรุตเนี่ยนะเป็นกล่องขายเหมือนเดิมนะครับกล่อง60บาทอันนี้นับได้ประมาณสัก30เม็ด30เมล็ด30ลูกนะลูกเล็กๆกันนะครับก็เอามากินเหมือนเดิมเลยมันก็มีลูกเน่าอยู่ผมก็แต่นี่ลูกแก้วจากมะเขือเทศแล้วก็ไปขยี้เม็ดเยอะแยะมากเลยมันเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายเม็ดมะเขือเทศนะครับแต่เม็ดเล็กก็ไปโรยไว้ในกระถางก็จริงดังคาดเลยมันขึ้นมาเยอะแยะเลยเป็นหลายสิบต้นพอต้นได้ขนาดในภาพนี้นะครับขนาดนี้ผมก็ขุดถอนมาเทียต้นย้ายเทียต้นเอามาลงถุงดำไว้นะครับมาใส่ถุงดำรดน้ำเอาไว้ในที่ล่มๆ มันก็ขึ้นเยอะแยะครับแล้วค่อยๆอันนี้ลงเอาไปลงกระถางไว้นะออกจากถุงดำผมก็ไปใส่กระถางไว้เนี่ยในกระถางมันก็ขึ้นโตงอกงามดีครับนี่ใบใหญ่โตนี่ใส่กระถางไว้2ต้นกระถางละ2ต้นอันนี้นะครับใบใหญ่มากอันนี้ประมาณทั้ง2 3อาทิตย์แล้วครับใน2อาทิตย์2อาทิตย์ทั่วขวาครับแตกใบแต่ว่าไอ้เกรปฟรุตเบอร์รี่นี่มันเป็นพืชเมืองหนาว มันจะขึ้นในนิดในตอนฤดูหนาวประมาณที่ผมใส่นี่ประมาณเดือนพฤศจิกาแล้วกลางๆพฤศจิกานี้ก็พอเอาใส่ถุงเรียบร้อยก็มาลงดินในปลูกไว้รอบบ้านหมดนะครับข้างๆบ้านอันนี้ก็อันนี้ด้านหลังบ้านปรากฏว่ามันโตดีมากเลยงามดีมากเนี่ยครับอันนี้ก็ข้างๆบ้านเหมือนกันแตกใบใหญ่โตที่ดีอย่างคือไม่มีหนอนแมลงมารบกวนเลยครับไม่รู้มันเป็นเพราะว่าธรรมชาติของมันหรือว่าเพิ่งปลูกใหม่ครั้งแรกก็ไม่แน่ใจนะครับแต่มันโตดีจนน่าตกใจอ่ะตัวน่าจะหายนี่ผมมาปลูกไว้กับผักสลัดมีผักสลัดขึ้นอยู่ในต้นสีน้ำตาลม่วงๆนั่นนะครับนี่ข้างๆเป็นกุ้ยช่ายนะเป็นแฉกๆนั่นคือต้นกุ้ยช่ายปลูกไว้ตรงไหนว่างผมใส่หมดเพราะมันเยอะหลายสิบต้นนับแล้วมากกว่า50ต้นผมก็ปลูกไปทั่วมันก็ขึ้นดีน่าชื่นใจครับ นี่ปลูกครั้งแรกไม่แน่ใจว่ามันจะออกลูกไหมทีแรกเห็นมันงามดีก็เอาปลูกไปมันงอกขึ้นมาก็เอามาใส่ถุงดำช้ำไว้ในร่มก่อนพอมันหายเหงาดีก็เอามาลงดินปลูกแรกๆเลยผมก็ขุดมาเลยถอนมาจากกระถางเลยแล้วมาปลูกเลยปรากฏว่ามันน่าจะถูกแดดเฉาเหี่ยวไม่โตก็เลยเปลี่ยนแผนเอาไปใส่ถุงอย่างที่เห็นนั่นแหละครับ นี่กุ้ยช่ายกุ้ยช่ายปลูกตรงไหนว่างก็ใส่แทนหญ้าไปเลยปลูกแล้วก็อันนี้เก็บกุ้ยนี่มาปลูกที่หลังก็ขึ้นดีนี่ริมด้านข้างบ้านใช่ไหมต้องข้างหลังยังมีต้นอีเขาเรียกอะไรนะชาดัดไหมเป็นรั้วอยู่อันนี้มีผักสลัดอยู่ด้วยสีม่วงๆเนี่ยครับทุกอย่างปลอดสารพิษ 100% ครับผมไม่เคยไม่มียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใส่ก็อย่างมากก็เอาขี้วัวขี้หมูหรือไม่ก็ไอ้หญ้าเศษหญ้าหมักๆมาปลูกอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าดูอันนี้เพิ่งจะปลูกใหม่ยังเฉาๆอยู่ก็ทยอยปลูกไปเรื่อยนะครับเนี่ยอันนี้ปลูกสักอาทิตย์แล้วแต่ว่าช่วงที่ปลูกนี่มันเป็นช่วงอากาศหนาวอากาศก็เย็นแดดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็โตงามอันนี้ริมกำแพงเลยข้างๆบ้านริมรั้วก็อย่างที่บอกไอ้เก็บกู้จะเป็นพืชฤดูเดียวอันนี้ปลูกไว้ปลูกผักไว้ด้วย
ันมีทั้งผักทั้งดอกไม้ผมก็เอาไปแซมๆปลูกไว้นะนี่ฮะผักสลัดปลูกไว้ด้วยกันเลยรดน้ำครั้งเดียวก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างทั้งผักด้วยทั้งต้นเกฟกูดเบอร์รี่ด้วยนี่ครับก็ค่อยๆโตขึ้นมาอย่างน่าชื่นใจอันนี้ผ่านไปสักนะมันมีสตรอเบอร์รี่ด้วยเห็นไหมครับไอ้ทางขวามือนั่นนะอันนี้เพิ่งปลูกใหม่เป็นดอกให้ลูกอันนี้ดอกเยอะแยะเลยดอกแรกอันนี้เป็นตุ่มๆติ่งนี่ก็เหมือนกันครับเริ่มออกดอกพอดอกแรกออกมานี่เห็นดอกแรกนี่ก็โหลุ้นดูที่มันจะติดลูกไหมพอบานขึ้นมาจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันจะออกพอแตกยอดปั๊บมันก็จะมีดอกออกมาเลยครับดอกเล็กๆตุ่มตอนนี้ทุกต้นมีดอกมาแล้วประมาณเดือนครึ่งครึ่งกว่าๆเกือบ2เดือน6 5 6ประมาณ6อาทิตย์นะครับมีดอกแล้วออกดอกมาออกหมดทุกต้นเห็นนะครับนี่เห็นชัดไหมเป็นติ่งๆเล็กๆพอแตกยอดมาปุ๊บมันก็จะทุกกิ่งทุกง่ามมันจะมียอดอ่อนพร้อมกับดอกออกมาด้วยจากออกแล้วนี่ดอกบานก็กำลังบานแล้วดอกแรกบานแล้วดอก2 3 4ขึ้นบนนั้นก็ออกตูมตามมาติดๆตอนนี้เดินไปลุ้นทุกวันทุกเช้าครับไม่เริ่มมีดอกนี่เป็นลูกแล้วลูกแรกครับลูกแรกเลยเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วเขียวตุ่มๆเป็นครับเก็บคูดเบอร์รี่กับไอ้ทงเทงฝรั่งนะครับมันก็ลูกเหมือนทงเทงบ้านเรานี่แหละเนี่ยใหญ่แล้วลูกแรกใหญ่ลูก2ลูก3ลูก4ลูก5ก็ค่อยๆทยอยมาตามที่แตกกันไปมันเหมือนทงเทงบ้านเราเปี๊ยะเลยครับเหมือนเดะแต่ลูกมันใหญ่นั่นเองมีรสเปรี้ยวๆอมเปรี้ยวอมหวานหอมๆครับมันก็แตกมันไปเรื่อยยอดไปถึงไหนยอดแตกตรงไหนก็ดอกก็จะออกไปถึงนั่นจะติดหรือไม่ติดลูกอีกเรื่องนึงแต่ว่าช่วงนี้เป็นฤดูหนาวติดหมดครับช่วงฤดูหนาวจะติดลูกดีพอผ่านไปฤดูร้อนออกดอกเหมือนกันแต่ไม่ติดนี่เดือนอะไรล่ะโอ้เดือนมกราอยู่ใช่ครับนี่ครับออกลูกเยอะแยะเลยนี่ก็มันออกไล่กันนะครับลูกแรกสุกลูกต่อไปก็จะค่อยๆทยอยเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยไปเรื่อยเริ่มสุกแล้วครับสีเหลืองแล้ว
ลูกแรกสุกลูกต่อไปมันลูกบนถัดไปก็ค่อยๆเริ่มสีจางลงจางลงนี่ครับแกะให้ดูเหลืองนะครับแบบนี้กินได้แล้วแต่มันจะอมเปรี้ยวอมหวานหน่อยถ้าจะให้หวานมากกว่าเปรี้ยวก็เด็ดมาไว้ก่อนก็จะหวานขึ้นนะครับแต่หอมแล้วกลิ่นหอมมากเลยนี่ครับหลังจากเก็บมาต้นละลูกแล้วลูกแรกออกมาได้เยอะอยู่นะครับเป็นร้อยลูกมันก็ปลูกไม่ยากแต่ทำไมขายแพงนักไม่แน่ใจนะหรือว่ามันเป็นพืชที่ขึ้นเฉพาะในฤดูหนาวผมขนาดผมซื้อนี่แถวภาคเหนือนี่นะครับกล่อง60บาทมีอยู่30ลูกนะประมาณนี้20 30ลูกไม่ได้นับทันทีนะครับนี่เก็บมาแล้วเห็นแล้วชื่นใจนะเก็บทุกได้ทั้งเช้าทั้งบ่ายเหลืองเมื่อไหร่เก็บไม่รอให้เหลืองจัดหน่อยก็ถ้าจะให้หวานหน่อยก็เก็บค้างคืนไว้นะครับไอ้กู๊ดเก็บกู๊ดเบอร์รี่นี่มันพืชฤดูหนาวพืชสำหรับปลูกในที่หนาวนะครับก็ในพื้นที่ภาคอื่นก็ไม่แน่ใจว่าปลูกแล้วมันจะออกลูกไหมนะครับแต่ว่ามันคงขึ้นนะครับเพราะว่ามันที่เห็นอยู่เคยไปดูที่ตามสวนที่เขาปลูกไว้ไม่ช่วงก่อนๆน่ะถ้าเป็นหน้าร้อนนี่จะไม่ติดลูกเห็นจะต้นใหญ่ๆอยู่ครับสำหรับไอ้ต้นไม้ข้างบ้านเก็บกู๊ดเบอร์รี่ก็คงมีเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ